เมื่อวานนี้มีเรื่องดีๆนะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดไสรงามจังหวัดสงขลาท่านนำไข่5 0 0พฟองเยอะนะคะ5000ฟองเนี่ยค่ะไปแจกชาวบ้านหลายครอบครัวที่ยังลำบากอยู่นะคะแล้วก็ตกงานขาดรายได้นี่ท่านนี้นะคะพระครูป,ปราัดยอดโดมนะคะสิริปัญโยค่ะท่านเป็นจเจ้าอาวาสวัดไสรงามนะคะท่านก็เล่าให้ฟังอะนะคะว่าโอ้โหชาวบ้านนี่เดือดร้อนเยอะ เดือดร้อนเยอะท่านก็เลยมีไข่อยู่5,000ฟองเนี่ยนะคะก็อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านก็มีจิตอาสานะคะมาร่วมด้วยมาช่วยงานในโรงทานก็นำไปแจกค่ะหูท่านแจกทุกสัปดาห์เลยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเน้นที่ชุมชนบริเวณรอบๆวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหาเช้ากินขําบางคนก็ตกงานขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะคะภายใต้เคอร์ฟิวเนี่ยก็เป็นเดือนแล้วนะคะ พระครูประหลัดยอดดมท่านบอกว่าในช่วงเดือนสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวัดถ่วยชาวบ้านมาโดยตลอดเลยมเมื่อไหร่ที่มีไข่เพียงพอที่จะแจกก็รีบไปแจกทันทีเพราะความหิวเนี่ยรอไม่ได้วันนี้มออไปบ้านละ15ฟองทุกบ้านรอบวัดเนี่ยสองชุดถ้าวันไหนบ้านไหนไม่มีข้าวสารให้มารับที่วัดเออเลยไม่ต้องรอรอบแจกนะคะครับค่ะนี่ฮะเราก็ปกติเราเห็นติดยมตักบาตรพระวันนี้พระตักบาตรติดยมนะครับออ